ะครับก็มาดูนะโปรแกรมนี้แล้วกันวิวว่าวิดีโอนะครับก็ลักษณะนะเป็นตัวโปรนะครับเข้าไปข้างในปุ๊บเราก็มองเห็นแบบลักษณะแบบนี้นะครับเราก็สามารถบริเวณนี้ครับคือจับภาพนะครับจับภาพเอาแล้วครับแล้วก็ขณะนี้มันใช้ลักษณะปกตินะครับกล้องข้างบนนะเราสามารถปรับให้ได้เป็นมุมจอกว้างนะครับเอาไว้แบบทำบูสกรีนไอ้ไว้ให้หน้าจอมันกว้างขึ้นดีกว่านะครับถ่ายแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับก็บันทึกไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถที่จะตัดต่อวิดีโอได้นะครับเราจะมีกล้องเนี่ยครับพื้นฐานนะครับบริเวณข้างล่างนะครับพื้นฐานในเรื่องกล้องพื้นฐานสามารถเปลี่ยนเป็นนะครับเป็นเซลฟี่นะครับเซลฟี่เห็นนะฮะลักษณะผมนะครับเซอร์ฟี่ของเขาจะมีลักษณะนะเปลี่ยนให้เป็นลักษณะผิวนับเนียนนะครับหรือว่าไม่เนียนเนี่ยเบอร์1ครับไม่เนียนนะลองเบอร์5ดูผิวจะเนียนขึ้นนะครับโดยการใช้เฟรมของเขานะครับแล้วไปด้านหลังด้านหน้าก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับต่อไปก็เป็นกล้องนะเซอร์ฟี่เสร็จแล้วก็เป็นกล้องนะครับเอฟเฟคนะครับก็ใส่เอฟเฟคไปแล้วแต่คุณจะใส่เอฟเฟคอะไรก็ไปเสียงด้วยนะครับเอาละก็ต่อไปเป็นกล้องมิวสิกนะใส่วิดีโอเข้าไปนะแล้วเลือกเรามิวสิกเข้าไปข้างในนะครับเพิ่มมีเรื่องอะไรบ้างเราไม่ได้ทำนะครับเอาไปเลือกมิวสิกก็คือไปเลือกเพลงที่เราต้องการของเรานะอยู่ในอัลบั้มถ้าเป็นเพลงของฉันนะหมายถึงว่าเป็นของฉันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือเพลงของฉันนะครับเวลาไปลง YouTube แล้ว YouTube บอกว่าเป็นเพลงลิขสิทธิ์นะเราต้องไปหาคลังของฉันคลังของฉันก็คือเพลงของฉันนะครับที่ฉันได้มาจาก YouTube นะครับเพลงอะไรก็ได้มาครับโอเคนะครับพอเลือกมาแล้วปุ๊บสามารถที่จะลงได้เลยนะฮะต่อไปครับเป็นลักษณะของการตัดปะการตัดภาพแล้วก็ปะนะตัดปะนะครับก็ถ่ายฝั่งนี้ครั้งหนึ่งก่อนก็บันทึกไปนะครับไปได้ฝั่งนี้ก่อนนะครับสักพักหยุด6วิแล้วปุ๊บมาอีกฝั่งหนึ่งนะฮะก็ถ่ายครับอีกฝั่งก็สลับกันนะครับแล้วมันก็หยุดเองอัตโนมัตินะครับนะ10วิโอเคแล้วมันก็ประมวลผลนะครับให้เรานะครับไม่เหมือนกันนะครับมาจากนี้แล้วก็สามารถที่จะนะครับใส่เพลงใส่เอฟเฟคได้แน่นะคือใส่ทีมได้นะทีมจะทีมแบบไหนนะครับนี่ลักษณะของทีมของเขานะครับตัวมาริคิสมาสใช้นะครับแฮปปี้เอ็กแมสโอเคนะอันนี้นะฮะผมใช้นี่แล้วก็สามารถใส่ข้อความได้นะครับตรงนี้ใส่ข้อความได้นะครับกดแล้วก็ใส่ความได้แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับอะไรดีเอ่ยเอาเนี้ยกันใส่ตัวนะฮะช่อง RL นะครับกด Subscribe ติดตามช่วยแชร์ด้วยนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ใส่เพลงเข้าไปบริเวณนี้นะแตะเข้าไปเลือกเพลงคลังของเพลงนะก็ดันมานิดนึงก็กดคำว่าแก้ไขนะครับ
แล้วก็จะมีด้านข้างครับเนี่ยระดับเสียงของเพลงนะครับให้เสียงเรามีมากกว่านะครับที่เสียงแล้วกันแล้วแต่นะครับแล้วแต่ผู้ชมแล้วก็ลองทดลองดูกดถูกใจแล้วกดถูกแล้วก็ปุ๊บก็อีกทีนะฮะแล้วก็ลองดูเราเปิดเพลงดูนี่คือวิธีการใช้วิววิดีโอนะครับก็โอเคนะครับเสร็จแล้วก็เราก็แบบล่างก็ได้นะครับหรือว่าจะเขียนข้างบนนะจะมีดิสอยู่เขียนว่าแบบล่างหรือว่าแบบแบ่งปันก็ได้นะครับแล้วข้างล่างก็มีเอฟเฟกต์เยอะแยะนะครับเช่นว่าปุ๊บตัดแก้ไขคลิปนะครับข้อใส่ข้อความก็ได้นะครับนี่ครับการใส่ข้อความของเขานะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายเพิ่มขึ้นไปจะแบบไหนดีเอ่ยนะครับใช้เอฟเฟกต์ไหนก็ได้นะครับได้หมดเลยนะใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ข้อความเองก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับเสร็จแล้วก็อันนี้ครับฟอนต์เลือกฟอนต์แบบไหนดีนะครับเราจะเป็นแบบใส่สีอะไรดีเอ่ยแล้วก็นี่คือจัดวางให้ตรงนะครับแต่แล้วก็ถูกใจนะครับก็ถูกใจก็โอเคนะเสร็จแล้วเราก็มีแก้ไขอีกไหมแต่ว่าเราต้องการแก้ไขอีกครับใส่เอฟเฟกต์เข้าไปก็ได้นะครับใส่เอฟเฟกต์เข้าไปเอฟเฟกต์อะไรบ้างก็มีเข้าไปนะครับต้องเพิ่มเอฟเฟกต์เข้าไปนะครับมีอะไรตัดมันขึ้นมาเองนะตัดคอง่ายครับโปรแกรมนี้ครับ Viva Video นะถ้าเราให้มีเลือกเยอะแยะนะฮะจะแบบไหนดีลักษณะของเขานะครับนี่เอฟเฟคนี้ก็มีนะฮะเลือกได้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมเราจะไปตั้งเครือข่ายอะไรอันนี้ผมไม่ได้เปิดเด่นนะครับเอาละครับแล้วก็สมมติผมเอาตัวนี้แล้วกันดิบบินหยุดตอนละแพงไม่ได้ต่อเครือข่ายนะครับเนี่ยเริ่มใหม่ครับมาเริ่มใหม่คือมันบันทึกไว้อยู่นะครับโอเคนะครับแก้ไขนะครับใส่เสียงก็สามารถบันทึกเสียงใหม่ได้นะครับที่นี่นะเนี่ยกับเสียงเข้าไปนะเนี่ยพูดได้เลยครับครับสวัสดีครับผมชื่ออิบราฮัมครับ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 โอเคทดลองดูถ้าสนใจก็โอเคนะก็ได้เลยนะประกอบเสียงก็มีนะด้านหลังด้านข้างเราก็โอเคนะครับเพิ่มเสียงไปเปลี่ยนเอฟเฟกต์ก็มีนะฟิลเตอร์ไม่ฟิลเตอร์จะแบบไหนดีนะครับเอาละแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้ฟิลเตอร์ของเรานะครับให้เลือกเลยครับลักษณะแบบไหนจะย้อนยุคไปก็ได้นะครับย้อนยุคไปนี่ครับวินเทจในวินเทจก็มีนะครับเราจะเป็นพวกเอฟเฟกต์นี้ก็มีนะฮะลักษณะนี้ก็ลองเล่นดูนะครับลองเปิดดูนะครับก็โอเคนะครับสำหรับการใช้ตัวนี้นะครับเรียกว่าวิดีโอนะครับตัวโปรนะครับขอให้ผู้ชมครับอย่าลืมครับกดหนุนคนที่ทำด้วยนะครับSubscribe เพิ่มพาร์ทด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นไกด์ไลน์นะครับที่จะต้องต่อยอดต่อไปนะครับขอบคุณครับอีกนิดนึงครับไปข้างบนนะครับจะมีลักษณะนะตัวแบ่งปันนะครับตัวที่เป็นลูกดิสนะครับเป็นลักษณะแบบเซฟเก็บไว้ถ้าเป็นปันนะกดเป็นปันเข้าไปเลยนะจะเป็นปันแบบไหนครับไปอันที่แรกก็สีส้มนะครับเซฟไว้ในเครื่อง2คือ Facebook 3 YouTube นะครับ Instagram WhatsApp นะครับ Messenger นะครับ LINE
เมลต่างๆก็เงินต่างๆครับก็ผมก็บันทึกไว้ในเครื่องก่อนนะครับแล้วค่อยลงไปใน YouTube อีกครั้งหนึ่งก็อย่าลืมครับติดตามผลงานทาง Facebook Subscribe คนพาสด้วยนะสำหรับคลิปวีว่าวิดีโอตัวนี้นะครับเรคคอร์ดโดยบายโมบิเซนนะครับ